นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพอาจารย์พระครูดุมพลานุวัฒน์พร้อมคณะสงฆ์ทุกรูปเป็นอย่างสูงยิ่งเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเอามือลงโยมเอามือลงบอกคือเพิ่นดอกเพิ่นบอกว่าผู้ใดประนมมือสุดได้บุญเต็มที่เช่นว่าอาตมาก็เลยบอกคือเพิ่นดอกแค่ตั้งใจฟังมันก็ได้แล้วโยมถ้าคุยกันยังค่อยบ่ได้แม่นประนมมือแล้วมันคุยกันมันก็ได้เต็มบ่ได้บุญบ่เต็มที่คือกันนั่นแหละประนมมืออยู่แต่คําว่าแสดงความนอบน้อมทางกายแต่ทางวาจากับไม่นอบน้อมคุยกันไม่รู้เวลาเนี่ยมันก็ไม่เป็นบุญเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบุญที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องพร้อมด้วยองค์3นั่นแหละคือกายวาจาแล้วก็สุดท้ายก็คือใจอันนี้คือบุญมันจะเต็มร้อยนะเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยมันขึ้นอยู่กับแค่องค์สามแค่นี้แหละกายมีความนอบน้อมก็หาบางครั้งก็คือเคารพไหลก็คือเงาหลับนั่นแหละทางกายทางวาจาก็คือหยุดคือหยุดพูดในเวลาที่คือหยุดพูดหยุดคุยในเวลาที่เหมาะสมและสมควรอยู่ตรงนี้แหละคือเหมาะสมก็คือในเวลาที่กำลังแสดงธรรมเราก็มีหน้าที่ฟังไปก่อนสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรก็คือให้มันจบก่อนอันนั้นคือลักษณะอันนี้คือการนอบน้อมเคารพทางวาจาทางด้านจิตใจของเราก็เอาใจเอาจิตของเรานี่จดจ่อคือจดจ่อไตร่ตรองทบทวนดูคำพูดคำกล่าวบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องเราก็มันเข้ากับจริตของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อต่อยอดถ้าไม่นำไปประพฤติปฏิบัติมันไม่ต่อยอดมันก็ได้บุญอยู่แค่นี้แหละมันจบอยู่ตรงนี้บุญของเรานะแต่ถ้าเรานำไปต่อยอดก็คือนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปทบทวนไตร่ตรองแก้ไขบุญของเรามันก็จะต่อยอดไปจนถึงพูดง่ายๆก็คือสิ้นอาสวะกิเลสเพราะบางครั้งบุญของเรามันไม่เหมือนกันเนาะโยมเนาะบางคนแค่ฟังปุ๊บมันก็บรรลุปั๊บบางคนก็ฟังแล้วนำไปไตร่ตรองนำไปทบทวนนำไปประพฤติปฏิบัติต่อตรงนั้นแหละมันจึงได้บรรลุก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ในวันนี้เรามาพบกันในงานอะไรล่ะเนี่ยทอดเทียนทอดธรรมทอดเทียนนี่มันก็พอเข้าใจอยู่แต่ทอดธรรมนี่มันเฮ็ดจังได๋ท่านโยมเนาะที่จริงมันก็ทอดธรรมเนี่ยมันถูกต้องแล้วล่ะเรากำลังทอดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราทอดธรรมกันนะการทอดนี่มันไม่ใช่เป็นการถวายยังไม่ใช่เป็นการถวายเหมือนกฐินน่ะโยมทอดนี่ยังไม่ได้ถวายเราทอดผ้าบังสุกุลเนี่ยอาตมาอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องผ้าบังสุกุลเนี่ยอันหนึ่งบางที่บางแห่งมันก็เข้าใจอยู่หรอกหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติแต่เรามันแตกต่างเราไม่เข้าใจคำว่าทอดผ้าทอดผ้าการทอดผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการถวายเอาไปวางไว้เพื่อให้เพิ่นได้พิจารณาใช่นายโยมว่าง่ายๆซะเพื่อให้เพิ่นได้พิจารณาคือยังพระแต่ก่อนนี่ที่แสวงหาพระมันบ่โยมว่าสั้นบ่จะแสวงหาผ้าเมื่อไปเจอผ้าที่เขาเอาห่อศพพันศพเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะ
ของเขาเอาไปทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของเราก็พระไปเห็นก็พิจารณาเอาพิจารณาเอาก็เอามาไว้เอามาไว้เอามาไว้เมื่อถึงการเวลาจะเหมาะสมจะทำเป็นผ้าอะไรบางครั้งมันได้แค่ผ้าสบงเบิดปีเบิดซาถ้าได้แค่ตัดผ้าสบงได้สำนั้นล่ะหาบางครั้งก็ตัดได้แค่จีวรบางปีนะหาบางครั้งก็ตัดได้ครบทั้งไตรจีวรก็มีทีนี้คำว่าทอดเนี่ยเราเรียกว่าทอดกฐินทอดกฐินนะเห็นไหมโยมทอดกฐินโยมก็ไปทอดไปทอดถูกต้องแล้วแต่ทอดผ้าบังสุกุลเนี่ยอาตมาไปเห็นหลายที่แต่ถ้าอยู่ที่วัดที่อาตมาอยู่ในปัจจุบันบ่แม่นวัดอาตมาเด้อวัดที่อาตมาไปอยู่ในปัจจุบันโยมจะโยมไปก็อยู่ว่าเดี๋ยวจับไว้ก่อนกล่าวคำถวายก่อนพอกล่าวคำถวายปุ๊บไม่ต้องทอดเอามาถวายเลยแต่มาบอกอย่างนี้เลยนะถ้าไปกล่าวคำถวายแปลว่าผ้านั้นมันมีเจ้าของอยู่โยมก็นำมาถวายเลยไม่ต้องเอาไปทอดผ้าจะพระจะไม่ต้องพิจารณาแล้วเพราะมันมีเจ้าของมาถวายอยู่เราจะไปพิจารณาทำไมสิ่งที่เราพิจารณาเอาเนี่ยก็คือมันไม่มีเจ้าของเขาดูแลหรือเจ้าของเขาไม่เห็นเหมือนกับผลไม้มันหล่นอยู่เราเดินไปแล้วพระอยากจะฉันผลไม้จะทำยังไงล่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันยังไม่หล่นนะที่มันหล่นลงดินแล้วน่ะมองเห็นผลไม้แล้วอยากเมื่อเดินไปแล้วในเวลาอาจจะเป็นเวลาเช้าหรืออาจจะเป็นเวลาเพลเนี่ยเพื่อนก็อยากฉันผลไม้จะทำยังไงไม่มีเจ้าของเจ้าของเขาไม่อยู่เพื่อนก็พิจารณาเอาโยมพูดง่ายๆก็พิจารณาทอดผ้าบังสุกุลซักอนิจจาเอานั่นแหละว่าง่ายๆบ่มีเจ้าของก็เป็นหลักการลักษณะขอแบบขอต่อเทวดาต่อภูมิเทวดาอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นอาบัติใช่ไหมแต่ทีนี้โยมหลายๆที่หลายๆแห่งก็กล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลกาวเสร็จแล้วเอาไปทอดมันเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่ไหมในเมื่อมีเจ้าของอยู่เจ้าของถืออยู่ถ้าสมมุติต้องให้สมมุติให้มันถึงที่สุดอย่าไปสมมุติเล่นๆกลางๆครึ่งๆกลางๆนะถ้าสมมุติถึงที่สุดก็คือสมมุติว่าเราเอาไปผ้านี่ไปวางไว้พระมันยังไม่เห็นเอาไปวางไว้แล้วพระเพิ่นก็จะพิจารณารับเอาอันนั้นคือเราสมมุติกันเฉยๆในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันเป็นเรื่องของสมมุติเพื่อทำแล้วมันสบายใจมันก็เลยมีการจัดขึ้นมาแล้วก็ต่อมาว่ามีประธานในการเผาเห็นไหมก็มีประธานในการเผาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทอดเทียนทอดธรรมทอดบุญนะให้โยมมาทำบุญกันอาจารย์เห็นว่ามันจะออกพรรษาแล้วตลอดพรรษาไม่ได้ทำอะไรเลยกลัวก็กลัวกลัวอย่างนี้ล่ะย่านนี้อย่างนี้โควิดบนมาเป็นแต่ย่านกโมอยู่เนี่ยมันคือมาเป็นแต่ย่านท่านเป็นตัวแบบใดมั้งใช่นะผู้ใดก็พากันย่านเมียเต็มหม้อหมอเพิ่นจะฉีดวัคซีนเนาะจะฉีดวัคซีนให้อาตมาหลวงพ่อกังวลไหมเขาถามหลวงพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไหมกังวลมากไหมห้ามอาตมาอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ตื่นเต้นไม่กังวลแล้วก็ไม่กลัวบอกอิลีบอพระสันว่ายังบ่เสื้อห่ออยู่ในหมอกก็เลยว่าจริงๆโยมที่อาตมามาฉีดเนี่ยมาฉีดตามระบบของสังคมถ้าไม่ฉีดเขาก็ไม่ให้ไปหาเขาถ้าเราไม่ฉีดเขาก็ไม่กล้ามาหาเราอาตมาเลยว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเลยต้องฉีดตามระบบของสังคม
พราะถ้าอาตมาจะถามหมอคืนว่าฉีดแล้วมันป้องกันได้ไหมหมอก็บอกว่าก็ยังให้คำเราคำตอบเราไม่ได้ 100% มันบอกอยู่แม่นางว่างฉันบอกยังบอกว่าฉีดก็ติดอยู่คือเขาหันหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันระบบของสังคมเป็นอย่างนี้มันก็เลยต้องฉีดถ้ามาเลยว่าอย่างนี้เนี่ยมันนี่พอฉีดมาพอเข้าไปฉีดเรียบร้อยมาบอกว่าหลวงพ่อกลับถึงวัดนี่ให้นอนพักผ่อนนะอย่าไปออกกำลังกายประชันเอาโรคเดิมมาเนี่ยบอกให้หอนอนปานคนไข้คนป่วยเราก็เลยจะมาก็เลยแล้วทำงานได้ไหมสมมติว่าจะไม่นอนเราจะทำงานอย่างอื่นได้ไหมก็ได้อยู่ได้อยู่หรอกแต่อย่าทำงานหนักวางสั้นกระเสนเนี่ยสั้นกระสิเหตุแล้วหลวงพ่อถนัดด้านไหนอาตมาก็เลยถนัดซ้ายนกพอถนัดซ้ายแล้วเขาก็เลยมาชิดเบียงขวาเอ๊ะแต่อาตมานี่จักบ่ถนัดด้านไหนเนาะซ้ายก็เฮ็ดงานขวาก็เฮ็ดงานเนาะสิเฮ็ดจังได๋อะเด้อขวาก็เฮ็ดงานเด้ส่วนมากอาตมาสิใช้มือขวายกก็นกมือซ้ายนี่เป็นแค่ประคองซะอ้าวทางชิดด้านขวามาห้างสั้นกับมาชิดด้านซ้ายโอ้ชิดด้านขวานี่ละโบต้องชิดดอกด้านซ้ายอาตมาขี้คานปวดผ้าหนกเพราะด้านซ้ายเป็นผ้าขุมอยู่เนาะด้านขวานี่มันโบได้ปวดผ้าหนกชิดด้านขวานี่ละหนกโบจะโบให้ชิดตามถนัดนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เราน่ากลัวเนี่ยภัยมันเป็นภัยไหมนะโยมแต่ภัยเหล่านี้มันเป็นของประจำโลกโยมมันเป็นของประจำโลกนะภัยเหล่านี้โรคนะอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะแต่ตัวโรคตัวเนี่ยมันเป็นภัยทางร่างกายเท่านั้นมันเป็นภัยทางร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำให้เรานั่นหรอกมันเพียงแค่ว่ามันมาทำลายร่างกายของเราให้อ่อนคือให้ขาดให้บกพร่องแต่ทางจิตใจของเราเนี่ยมันมีโรคที่น่ากลัวกว่าโรคเหล่านี้อีกก็คือโรคอย่างนี้ล่ะที่พุทธเจ้าเรียกว่าอกุศลมูลอันนั้นคือโรคที่น่ากลัวนะบ่เบิดจ้าคือตายไปจะพบจากชาติเกิดขึ้นมากับพ่ออยู่คือเก่าแต่โรคโควิดนี่เกิดขึ้นมาฮอด40ปี50ปียังอาตมานี่50ปีจ้องคอยได้ยินข่าวว่ามีโควิดได้ยินแต่ข่าวเพิ่นเว้าว่ามีโรคอันนั้นเกิดขึ้นในสมัยนั้นพ.ศ.นั้นแล้วมาสมัยนี้พ.ศ.นี้มีโรคอันนี้มาเกิดขึ้นก็ห้องก็จะเห็นเฮ็ดเดียวซื่อน่ะแต่โรคที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คืออกุศลมูลมันฮดเห็นมาตั้งแต่มือเกิดมาโยมเกิดมาแล้วจำความได้พ่อแม่ไปพอจนได้ค่ายนาโยมพ่อเนี่ยจนได้ค่ายนาไปค่ายนาไปเป็นอย่างเพราะความโลภไปเนี่ยเพราะความโลภไผความโลภของคนอยู่ข้างๆบึดเดียวก็มาหยับเอานาบึดเดียวก็มาปั้นเอามาตัดคันนาใช่นะว่ายังไงซะเนาะอาขนาดแล้วก็หยาบเอาแล้วก็ฟันเอาคันแทมาทุกปีทุกปีได้เที่ยงกันทุกปีความโลภนี่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็รู้อยู่พอสั้นนั้นน่ะโยมแล้วก็บ่เบิดจากเคยจนเฮาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโยมมาไว้ฟังอยู่โอ้นายขนมาหยาบเอาทีเอาไปเว้ากันอยู่โรงพักโรงหยังแล้วกลับคืนมาที่ดินเข้ามาหยาบอันหลักชนดคืนไปให้แล้วแล้วบ่ได้แต่เขากลับคืนไปหลักชนดมันก็ย้ายคืนมาอยู่มุ่งเก่าอีกคือก็ของเสียนะนี่แหละเรียกว่านี่คือภัยที่น่ากลัวอันที่หนึ่งก็คือความโลภโลภะแต่ภัยอันนี้มันก็ยังไม่เดือดร้อนเท่าปัจจุบันภัยอันที่สองก็คือโทสะเนี่ยโยมมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยไล่ฆ่ากันปั่นหมู่ปั่นหมาเสมอนี่นะแทงกันตายแล้วก็ออกมาในโลกโซเชียลโยมเห็นไหมออกโลกโซเชียลออกมาว่าคนที่คนเดียวไปสู้กับเขา
สี่ห้าคนแล้วเขาตายสองแต่คนเดียวนี่ไม่ผิดว่าออกมาปองปกป้องกันเฉยอย่างนี้นะแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ใครก็ตามทำลงไปแล้วมันก็เป็นของคนนั้นความผิดเนี่ยมันตกอยู่กับคนนั้นทันทีบ่แม่นว่าเอามีดไปป้องกันตัวแล้วเฮ้ยคนอื่นตายบ่บาปเด้อของพระพุทธเจ้านี่บาปเบิดไปว่าจะจับเราเห็นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะใช่นะอยู่บาปมันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นก็เลยมีโลกโซเชียลมันเลยมาเป็นดราม่ากันว่าคนนี้เขาไม่ผิดแล้วมีคนออกมาป้องกันออกมาส่งเสริมกันแนะนำกันเอาไปเอามาแล้วเขาจะเหตุยังไงฮะประเทศนี้นะข้าโลกเป็นอยู่แบบนี้นะอาตมาว่ามันก็ต้องเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาพูดอย่างเดียวแล้วโลกภัยอันที่สองที่น่ากลัวก็คือโทสะความโกรธในปัจจุบันนี้มันแห่งมีหลายบ้านเนี่ยว่าแฮเปิดเข้าไปใน YouTube เบิ่งหน่วยมยักฝังเบิ่งเข้าด่ากันจังได๋เปิดไปว่าด่ากันจะพิมพ์คำว่าด่าขึ้นมาอู้ยเนาะเกิดมาพิมพ์เข้าไปยักรู้เรื่องไอ้หยังพิมพ์เข้าไปอันนั้นโยมยักไปฝังเบิ่งบ้านเป็นไปแบบใดน่ะปรากฏว่าคนในปัจจุบันนี่เรื่องโทสะนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่สุดที่พุทธเจ้าบอกว่าอกุศลมูลน่ะนี่พูดถูกต้องแล้วพระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วคือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงน่ะโยมความหลงนั้นมันทางใจแล้วเพราะว่าทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจดังนั้นมันพอเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นลองคิดดูในโลกปัจจุบันเนี่ยถ้าต่อไปข้างหน้านี่จะเป็นอย่างไรโยมว่าปัจจุบันก็เท่านี้น่ะอาตมาหรือว่า55ปีก็ซ้ํานี้ด้วยน่ะถ้า56ปีนี้จะซ้ําได้ซินะอย่าซ้ําเก่าบ่ก็ว่าตอนนี้55ปีซินะอันที่ครบอยู่56ปีมมเนี่ยปีใหม่นี่ก็ครบแล้ว56ปีก็56ปีนี่ซ้ําได้สินะความจํานะว่าแต่เดี๋ยวนี้เอาอันนี้ไปวางไว้มงนี้แล้วก็ยางไปมงอื่นพูดมา5อันนี้วางอยู่มงนี้ไป5อยู่มงอื่นพุ่นน่ะคงกูไปซะจังได๋ก็บ่เห็นบัดยางมาเรียบร้อยโอ๊ยไปเอาไฟมานำซะหนอกที่จุดมันเทียมตอนนี้มาเห็นหยามก็คงบ่อยากใส่ว่ายังไงซะนี่แหละกำลัง56ปี55ปีขนาดนี้แล้ว56ปีจะขนาดไหนถ้า57ปียิ่งเข้าไปใหญ่อีกมองดูนะมองดูถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสมาถึง56ปี57ปีนะแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสก็แล้วไปเนาะแต่ถ้าเรายังมีโอกาสอยู่ก็ทำความดีต่อไปโยมรักษาความดีเอาไว้อาตมาก็ยังคิดอยู่วันนี้พูดภาษาพูดเล่นๆกันเนาะไม่ต้องเอาอะไรมากมายอาตมาก็ยังคิดอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยโยมปัจจุบันโยมมาแต่ละมือจ้ากว่าหมายยังสินะโอ้ยหลวงพ่อกันเราวิเศษให้มันย้องกันได้เนี่ยย้องกันมาเฮ็ดให้เฮาลงแต่เฮาก็บ่ลงหรอกโอ้ยหลวงพ่อกันเราวิเศษให้แค่คิดซื่อเพิ่นก็รู้แล้วว่าซั่นว่าจริงบ่รู้ที่จริงบ่รู้เฮาคิดซื่อเพิ่นก็รู้เพิ่นรู้ดักเฮาไว้เบิดนั่นว่ามื้อนี้โอ้ยมื้อนั้นก็ว่าสิเอาลูกเอาหลานไปหาหมอเลยก็เลยพามาหาเพิ่นก่อนมาหาเพิ่นเพิ่นก็เลยตบห่วงให้ปึ๊กกลับไปฮอดบ้านเสาจ้อยโอ้ยแต่มานั่งอยู่หั่นโยมมาเว้าอยู่ต้นหน้ามันก็อายเนาะเออดอกก็เลยอายใส่ในจักหน่อยมันบ่แม่นจังซั่นดอกโยมมันบุญของเขากรรมของเขาบุญของเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมานี่จะอันตรายจะกลายเป็นผู้วิเศษไม่ได้พระพุทธเจ้าคือผู้วิเศษที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปวิเศษเกินพระพุทธเจ้าได้ยังไงอาตมาไม่รู้หรอก
อาตมาไม่ใช่หมออาตมาไม่ใช่นะแต่นั่นคือกฎแห่งกรรมที่เขาเป็นแล้วเมื่อถึงเวลามันหายมันก็ต้องหายมันไม่ใช่จะบ่มีมงได้หลวงเนาะโยมเนาะแม่นบ่แม่นสิว่างซั่นบ่บ่มีมงได้ได้ที่ไปห้ามหม้อแล้วบ่ตายโอ้ยคำมันไปบ่ทันหม้อนี่ตายคักๆมันว่ามีหลายคนบ่แบบนี้อยู่ดิถ้าอยู่โรงพยาบาลบางสะพุงนี่ตายคักๆอันนี้มาฮอดโรงพยาบาลเมืองเลยเลยบ่ตายเพิ่นวันนี้ไปฮอดโรงพยาบาลเมืองเลยแล้วมันหนักส่งโรงพยาบาลขอนแก่นศรีนครินทร์โอ้ยเขาบ่ได้มาศรีนครินทร์นี่ตายคักๆเพิ่นว่าจักว่าอยู่มึงได้มันบ่ตายซินะจังมาเอ้ยโยมนี่เข้าใจผิดแล้วเมื่อ2วันนี้เองโยมไปจังมาก็เลยบอกว่าโยมอย่าไปพูดอย่างนั้นเข้าใจผิดไปแล้วไปถามที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่มีคนตายไหมได้มาเลยบอกศรีนาเอาสูตรของพระพุทธเจ้าหล่ะอันเรื่องหนังอันกีซ่าโคตมีน่ะอุ้มลูกไปให้คนซอยน่ะลูกค่อยเป็นยังลูกค่อยเป็นยังมันคือบ่หายใจจังซี่นะไปหาผู้ใดก็ว่าลูกเจ้าตายบ่ตายบ่ตายยังบ่ตายฮะลูกอุ้มไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรามีวิธีรักษาให้ไปหาขอของหรือเมล็ดพันธุ์พืชตอนนั้นก็คือเมล็ดพันธุ์ผักกาดในบ้านที่ไม่มีคนตายนะมาแล้วเราจะรักษาโรคของลูกของเธอให้ไปข้อมองใดก็มีแต่คนตายเบิดเพราะฉะนั้นต่อมาก็เลยบอกโยมสูตรของพระพุทธเจ้าน่ะบอกโยมว่าไปถามเบื้องหลวงพยาบาลศรีนครินทร์ว่ามีคนตายบ่ไปถามเบื้องหลวงพยาบาลเมืองเลยมีคนตายใช่บ่ไปถามเบื้องหลวงพยาบาลมีคนตายใช่บ่ซินะเพราะฉะนั้นโยมจะไปว่าท่านหมอเขาเสียกำลังใจเนาะมันบ่แม่นว่าอยู่มงใดมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่บุคคลนั้นเขาทำเอาไว้เขามีไว้แค่นั้นจะเดินต่อไปก็ไม่ได้เพราะมันมีแค่นั้นรถมันหมดน้ำมันแล้วมันหมดอยู่แค่นั้นแหละจะให้เดินต่อไปมันก็ต้องหาน้ำมันมาเติมใหม่ฉะนั้นคนจะเดินต่อไปวิญญาณมันจะเดินต่อไปมันก็ต้องไปหาร่างใหม่เนาะแม่ชีเป็นบ่ร่างเก่าเนี่ยคือเหมือนเบิดแล้วใช่ไหมมันเบิดแล้วไปบ่ได้แล้วที่มันไปต่อไปคือมันไปหาร่างใหม่พบใหม่ที่จะอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโยมที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยปรารถนาไหมล่ะฝันไหมเรามีความฝันเราอยากจะเป็นอะไรเอายากที่เป็นหยังอาจารย์มหาสมมุติว่าอย่าไปเสียแต่ละครหลายวันเรือเกิดบ่ได้นะว่าสันว่าละครมันบอกคันเรือเกิดใดที่เป็นอันนั้นเป็นอันนี้ขึ้นมาว่ามันจะไปคันเรือเกิดใดที่อยากเกิดไปเป็นอันนั้นอยากเกิดไปเป็นอันนี้ที่จริงมันเลือกได้อยู่ข้าเจ้าจะเกิดเป็นคนเจ้าก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ข้าจะเกิดเป็นหมูเป็นหมาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้โยมแม่นบ่ฮั่นน่ะถ้าจะเกิดเป็นเทวดาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ข้าจะสิ้นอสงไขยก็ต้องเฮ็ดแบบนี้เนี่ยสิ้นอสงไขยแต่มันบ่สิ้นง่ายเพราะว่ามันต้องสั่งสมไปเรื่อยๆก่อนน่ะซินะก็ต้องเฮ็ดแบบนี้มันเป็นแผนไว้อยู่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ต้องพวกเรานี่โชคดีนะคือไม่ต้องไปค้นเองว่ายังไงซะพระพุทธเจ้าค้นมาไว้ให้เบิดแล้วเพียงแต่ว่าเฮาสินําไปประพฤติปฏิบัติแค่นั้นแหละในปัจจุบันนี้เพิ่นก็เอาให้แค่ศีล5นี่มันก็ดีแล้วเห็นเด็กๆลูกๆหลานๆมาพูดเรื่องศีล5พูดศีล5ได้พูดคํานั้นคํานี้ได้นี่อันนี้ฝากเอาไว้กับพ่อกับแม่กับตากับยายเด้อคือพยายามเอาเขาเอิ้นอย่างแล้วแน่หรือมอดขำที่ว่ามันพยายามอบรมอยู่บ่อยๆนะว่าส่งเสริมหนุนอยู่บ่อยๆเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่เขายังเป็นเด็กเขาว่ายังเดียงสาอยู่อย่างนี้นะยังเดียงสาและยังสาอยู่ต้องพยายามอบรมบ่มนิสัยอยู่บ่อยๆ
ป้อนใส่บ่อยๆเนี่ยป้อนเอาแต่อันที่เป็นธรรมะธรรมโมใส่บ่อยๆเด็กคนนั้นแหละเขาจะไม่มีโอกาสที่จะคดงอตอนปลายไปคือต้นเนี่ยมันตรงมาแล้วต้นเนี่ยต้นเนี่ยตอนต้นเนี่ยลำต้นมันตรงแล้วปลายมันขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปได้นิดหนึ่งมันจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่งพอขึ้นไปสูงในอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะโคตรก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้กับพ่อกับแม่กับย่ากับยายคือพยายามดึงเข้ามาบ่อยๆโชคดีนะดึงเข้ามาบ่อยๆแล้วมีครูบาอาจารย์คอยสนับสนุนอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีบางแห่งเนี่ยปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยบางครั้งตอนมาใหม่ๆมันก็ดีอยู่หรอกแต่พอเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วมันจะไปตามเส้นทางเพราะว่าตามเส้นทางของชีวิตบางครั้งกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะมันแก้ไขได้อย่างองคุลิมานเนี่ยเห็นไหมองคุลิมานนี่คือว่าเกิดขึ้นมาจะเป็นคนว่าไงใช่เนาะที่เป็นโจรนะที่เป็นมหาโจรแต่จะทำยังไงล่ะผู้เป็นพ่อนี่เอาไปฆ่าทิ้งซะว่าฉันว่ายันลูกเป็นโจรหน่วยสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงตระกูลผู้เป็นแม่ก็เลยผู้เป็นแม่เนี่ยมันอยู่เขาวัดเขาหวานเนาะผู้เป็นพ่อเนี่ยไปรับจะราชการได้มันบอกพระอุ้ยเขาไปรับราชการเขาไปอยู่แต่ในวังผู้เป็นแม่ทำเขาวัดเขาหวามหาพระอาทรงยุบเสาจะแค่ก็เลยว่าก็เลยบอกว่าเอ้าเขาก็เลี้ยงดูเลี้ยงดีๆก็ได้ตัวสั่งสอนอบรมเอาแล้วก็คอยทรงไปให้ครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีอันความรู้ความสามารถอบรมเอาเนี่ยข้างสั้นตายตั้งแต่ตอนพ่อบ้าคุณเอาดิพ่อบ้าว่าใครยันลูกถ้ามันใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสื่อมเสียก็เลยฆ่าทิ้งรถแต่แม่นี่มันเข้าวัดฟังธรรมอยู่ตลอดก็เลยได้มีสติว่าเออเอาไปอบรมบ่มนิสัยเอาพอมันตรงมาใช่ไหมตรงมาแต่วิธีการแก้เนี่ยคือแม่หาวิธีแก้เริ่มตอนแรกแล้วก็เลยใจนั้นมันถูกแก้ไขแล้วใจของอหิงสกาเนี่ยคือองคุลิมานเนี่ยถูกแก้ไขแล้วแต่มันมีแต่กรรมเห็นไหมแต่ใจมันถูกแก้ไขแล้วได้เพราะแต่เลือดแต่กรรมมาทีนี้น่ะก็เลยไปทำตรงที่กรรมตัวนี้แหละที่ทำให้เขาไปทำแต่แม่นั้นได้แก้ไขไปแล้วแก้ไขทางด้านที่สนิมมันก็อยู่ในใจของอหิงสกาแก้ออกแล้วทีนี้มันเหลือแต่กรรมแกก็เลยได้ไปทำน่ะเลยกลายมาจากอหิงสกะมาเป็นองคุลิมานนะมาเป็นองคุลิมานองคุลีก็คือนิ้วมือเนี่ยนะตัวนี้แหละมาละตัวนี้ก็คือพวงมาลัยมองยังไงซะเนาะก็เลยว่าผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคล้องคอเป็นสายสร้อยคล้องคอเนี่ยนี่แหละก็เลยเอื้อนมาแต่เมื่อจิตใจมันทุกข์แก้ไขแล้วมันบ่ล่ะพอแล่นไปแล้วไล่ฆ่าขนอยู่ดีๆเอาเจ้าชิ้นแล่นไปฆ่าเขาเห็นยังมันเป็นบาปเป็นกรรมตัวตกใจจืบนึงพอใจมันทุกข์แก้ไขมาแต่เริ่มแรกแล้วเดี๋ยวนะข้าบ่แม่นบ่ได้อบรมแก้ไขมาแต่หีแรกนั้นอย่ากูไม่กลับนี่ไม่หลายคนกูไม่กลับบอกยังไงก็ไม่เอาเพราะมันไม่ได้รับการแก้ไขมันไปปล่อยตามยถากรรมนะพูดง่ายๆก็คือกรรมเขามีมาอย่างนั้นแต่เราไม่ไปแก้ไขไว้เพราะว่าหมอดูทุกวันนี้ก็มีแต่ดูเฉยๆดูแล้วก็เดาดูแล้วก็รู้ดิดูแล้วเดาเอาสิถ้าดูแล้วรู้มันก็ไขอยู่เนี่ยดูแล้วเดาเนาะมันก็เลยตั่วไปโอ้ยพ่อแดนแม้แต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารฝันก็ไปหาหมอดูเขาก็เลยแก้ความฝันให้ก็เลยได้บ่วงสรวงงั้นบ่เอาอันนั้นมาบ่วงสรวงแต่ผู้เป็นภรรยาคือนางมาริกาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกศล
ฝันแล้วภรรยาเนี่ยหรือมเหสีนี่คือพระนางมาริกานี่เจ้าคืองูแฮ่อันว่าเหมือนเว้าได้อยู่เด้เมียกับผัวเนาะโมเมนต์พระราชากับเพิ่นมเหสีคือเมียกับผัวเว้าในฐานะภรรยากับสามีไปก็เลยว่าเจ้าคืองูแฮ่ว่าซั่นว่าเจ้าไปเสียยังหม้อดูท่านว่าเจ้าไปเสียยังโหนนั้นพระพุทธเจ้านั่งคงมองอยู่พระเชตวันมันคือบ่ไปหาเพิ่นเนี่ยเห็นบ่คือเมียนี่คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลคือพระราชาของบ้านของเมืองก็ต้องรู้แต่สิ่งเหล่านั้นแต่ภรรยาคือมเหสีเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมอยู่ตลอดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะว่าง่ายๆสาก็เลยพอมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยหาวิธีแก้ก็เลยได้ค่อยจังค่อยได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจังค่อยแก้ของฝันให้แบบผู้รู้บ่แม่นแก้แบบมันหม้อผามหม้อเดาอันโหนหม้อดูหม้อเดาเอาเด้ออันนั้นดูเอาแต่ก็รู้อยู่อันนั้นก็ได้รู้อยู่แต่คาสิบอกก็ยานว่ายานยานอันลาภสักการะไปหาผู้อื่นยานบ่มาหาก็ของนี่คือความโลภมันเกิดขึ้นเห็นไหมภัยที่มันเกิดที่ว่าความโลภเกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดมีพุทธธรรมนายพุทธธรรมนายที่ในปัจจุบันนี้จะครบแล้วเหรอทั้ง16ข้อเนาะจะครบแล้วเห็นมา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 จนที่เบิดแล้วล่ะสิหอดข้อสุดท้ายไปบุญน่ะ15ข้อผ่านมาแล้วแล้ว16ข้อนี้ก็คือที่อยู่ประมาณ15ข้อนี่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่า15ข้อเหมือนอยู่เกี่ยวกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ยศเด็กยศเล็กยศน้อยหยดเล็กหยดน้อยหยดท่าบรรดาศักดิ์มันมาเห็นปรากฏชัดในปัจจุบันนี่มันครอบครองไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายสูงฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอาณาจักรมันครอบครองไปหมดเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์มันเข้ามาทำให้เห็นชัดเจนแล้วทีข้อที่16ก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าเด็กน้อยขวายอย่างก็อายุ5ปีอายุ5ปีพร้อมที่จะมีลูกว่าเป็นไงซะคันที่ว่าอันเอาพวกกับจักสิว่าจังได๋เนาะอายุ5ปีพร้อมที่มีลูก10ปีสิตายอายุมันสิสั้นขนาดนั้นคนอายุ10ปีนี่สิตาย5ปีนี่พร้อมที่มีลูกแล้วก็คือสามารถนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยฝากกับโยมไว้ว่ายุคปัจจุบันให้เอาคิดเด้อโยมมายาจะไปนั่นกันหรอกให้คิดเอาเองให้คิดเบิ่งใจตองเบิ่งว่ามันเป็นแบบใดแบบใดแบบใดนี่ให้เฮาคิดเอาเบิ่งให้คิดเบิ่งเอาเองพอคิดแล้วเฮาสิบ่ได้ประมาทออกไปคอยไปฟังแต่คนอื่นนี่โอ้ยประมาทอยู่หั่นล่ะปานใดเนาะเพิ่นสิบอกกูปานใดเนาะเพิ่นสิบอกปานใดเนาะเพิ่นสิบอกมันจะไม่ได้ทําอะไรนั้นเราคิดเราพิจารณาทุกวันนี้ยุคปัจจุบันนี่ถ้าใครไม่รู้อะไรคือคนโง่เด้อโยมอาตมาสิบอกรู้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นโง่กว่าอีกนี่คือคนไม่รู้อะไรคือคนโง่แต่คนที่รู้แล้วไม่ยอมประพฤติไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนั้นโง่กว่าโง่ยังไงโง่กว่าคนโง่อีกเพราะว่าเฮารู้แล้วแต่เฮาบ่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าโง่กว่าแต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วกลับไปสู่ที่เดิมโง่ยิ่งกว่าอีกมันมีคำว่ายิ่งเข้ามาอีกเขาเรียกว่าแก้ไขตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามเราคิดพิจารณาดูไตร่ตรองเอาเองนะทำไมภาพก็คงจะมีเวลาพูดคุยไม่มากเอาไว้แค่นี้แหละเพราะว่าจะเดินทางไปที่อำเภอนนสังต่อเดินทางไปที่อำเภอนนสังไปอะไรลูกศิษย์ลูกหามรณภาพแล้วต้องไปนิดหนึ่งเขาให้ไปแต่เขายังไม่ได้เผาหรอกพรุ่งนี้เขาจึงจะเผาแต่วันนี้ไปก่อนเพรา
วันนั้นก็ไม่ได้อยู่เพราะเราต้องมาอยู่ดูแลที่วัดไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยจะไปวันนี้เนาะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนานะแล้วก็ในความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีเมตตาต่อคณะศรัทธาญาติโยมจึงได้จัดให้มีการประพฤติปฏิบัติสั่งสมบารมีในช่วงพรรษา1พรรษานี่กำลังจะออกพรรษาแล้วยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังข้อชี้แนะจากครูบาอาจารย์แล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปแก้ไขปรับปรุงตนเองให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกคนทุกท่านเทศสาธุ